สถานการณ์ในตะวันออกกลางยังคงคุกรลุ่นและร้อนแรงนะครับคุณรัตพลวันนี้มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นครับครับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของปาเลสไตน์ก็รายงานนะครับว่าการโจมตีทางอากาศโดยอิสราเอลนั้นทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากนะครับโดยคาดว่ามีผู้เสียชีวิตไม่ต่ำกว่า60คนโดยพุ่งเป้าไปที่อาคารที่อยู่อาศัยทางภาคเหนือของกาซาตามรายงานของกระทรวงนะครับหลังจากการโจมตีดังกล่าวในเขต

เกิดขึ้นนะครับเจ้าหน้าที่กล่าวว่ามีผู้สูญหายอย่างน้อย17คนขณะที่กองทัพอิสราเอลนั้นยังไม่ได้ออกมาให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับอย่างไรก็ตามนะครับเลขาธิการใหญ่ของสหประชาชาติแอนโทเนโอกุเตเรสวิพากวิจารรัฐบาลอิสราเอลที่ผ่านกฎหมายใหม่และสั่งห้ามหน่วยงานของ UN ที่ชื่อว่า UNRWA ที่ทำงานด้านผู้ลี้ภัยในเปรไต์นั้นบอกว่าหน่วยงานนี้ห้ามเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ในอิสราเอลนะครับ กฎหมายดังกล่าวนั้นจะมีผลบังคับใช้ภายใน90วันและกูตเรสก็กล่าวว่ากฎหมายนี้นั้นอาจส,ส่งผลร้ายแรงต่อผู้อพยพชาวปาเลสไตน์นะครับในแถลงการที่มีออกมาในคืนวันจันทร์เลขาธทการใหญ่ UN ยังเรียกร้องให้อิสราเอลยึดมั่นในภาระหน้าที่ของตนภายใต้กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศและบอกด้ว่ากฎหมาย ของประเทศไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงภาระหน้าที่เหล่านั้นได้นะครับทางนี้อิสราเอลกล่าวหาองค์กร UNRWA ว่าเป็นสมาชิกของกลุ่มฮามาสและมีส่วนร่วมในการโจมตีตน้นเมื่อวันที่7ตุลาคมปีที่แล้วด้วยหน่วยงานนี้ของ UN ก็ได้ดำเนินการต่างๆต,ต,ต,ต่อกลุ่มลูกจ้างนับ10คนนะครับที่มีหลักฐานจากอิสราเอลซึ่งพิสูจน์ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มติดอาวุธฮามาสจริง แม้ยังมีข้อกล่าวหาอีกหลายสิบข้อที่รอหลักฐานและข้อมูลต่างๆจากเทลวิฟเพื่อทำการสืบสวนต่อไปครับในขณะเดียวกันนะครับกลุ่มติดอาวุธเฮสบอลลาที่อยู่ในเลบานอนก็ประกาศว่าชิคนาอิมคัสเซมคือหัวหน้าคนใหม่ของกลุ่มนะครับหลังอิสราเอลทำการโจมตีทางอากาศเข้าใส่กรุงเบรุตและสังหารฮัสซานนัสรลลาอดีตหัวหน้าของกลุ่มเมื่อเดือนกันยายน รอยเตอร์บอกว่าคัสเซมนั้นเป็นสมาชิกอาวุโสที่มีบทบาทในเฮสบลามาน,นานกว่า30ปีนะครับถแถลงการของเฮสบลาที่ร่วมโจมตีอิสราเอลเพื่อแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกับฮามาสบอกว่าสภาชูร่าของกลุ่มติดอาวุธนี้เลือกคัสเซม ทำหน้าที่รองหัวหน้าเฮสโอลามานานกว่า3ทศวรรษให้ขึ้นเป็นผู้นําแทนนะครับแต่ระบุว่าทางกลุ่มจะดําเนินงานต่างๆตามนโยบายของนาสลาลาต่อไปรายงานข่าวบอกด้วยว่าคัเสเซมเคยขึ้นพูดต่อหน้ากล้องจากสถานที่ที่ไม่มีการเปิดเผยนะครับเมื่อวันที่8ตุลาคมว่า ความขัดแย้งระหว่างเฮสบูลาและอิสราเอลคือสงครามที่จะจบลงที่ว่าใครจะร้องขอชีวิตก่อนและเฮสบูลาจะไม่เป็นฝ่ายร้องก่อนอย่างแน่นอนนะครับพร้อมย้ำว่าความสามารถในการรบของกลุ่มอย่างเข้มแข็งแม้จะถูกอิสราเอลโจมตีอย่างเจ็บปวดก็ตามนะครับคาเซมยังกล่าวเสริมว่าเฮสบูลาสนับสนุนความพยายามให้เกิดการเจราจาข้อตกลงหยุดยิงโดยเร็ว โดยคำแถลงนี้มีออกมาไม่กี่วันก่อนการสังหารฮาเชมซาฟิดีนผู้ที่ถูกคาดหมายว่าจะขึ้นมาเป็นผู้นำกลุ่มหลังการเสียชีวิตของฮัสซานนัสรัล,ลาอีกด้วยนะครับคุณรัฐพล